สวัสดีค่ะเจอกับออยอีกแล้วเช่นเคยก็วันนี้นะคะเราก็มาแบบหน้าลุคแบบนี้คือเป็นลุคที่แต่งง่ายเป็นลุค everyday ลุคของออยนะคะแต่งไปคุยไปนะคะเราจะเมาท์มอยประสบการณ์ในการเจอผีที่แบบเฮ้ยมาเป็นตัวเลยมาเป็นก้อนอะไรอย่างงี้คือผีจะไม่ใช่ขี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงนะจ๊ะทุกคนเรากลับมาที่หน้าสดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาครีมรองพื้นเลยคือวันนี้นะคะมันก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันแล้วทีเนี้ยนะวันที่เราถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นวันที่13เมษายนก็คือวันสงกรานต์นั่นเองซึ่งคนส่วนมากเขาก็ออกต่างจังหวัดกันกับมุ่งกับบ้านอะไรประมาณนั้นไปซึ่งทีมไม่ได้ไปไหนอย่างเราก็คืออยู่ห้องนี่แหละเดี๋ยวออยจะมาเริ่มทาครีมรองพื้นกันเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะก็จะใช้ครีมรองพื้นของจูวีน่านะเป็นสี JVN 20นะใช้กับฟองน้ำของจูวีน่าเหมือนกันถ้าไม่มีฟองน้ำก็ใช้มือเกลี่ยก็ได้ทุกคนทุกคนดูมีความปกปิดดีเลยแหละพอทาเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะใช้บัชออนเนื้อครีม For You Too นะสี C5 You Are Beautifulคือใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็ได้หรือว่าจะใช้มือเกลี่ยก็ได้เราก็จะทาลงมาก่อนนะก็จะกลืนลงผิวแล้วเขาก็จะใช้อันเดิมนี่แหละทาบริเวณเปลือกตาด้านบนปุ๋ยเดนไวอันนี้นะวันนี้เราจะใช้ของนามีแมตต์ออเดย์แมตต์คือว่ามีคลิปที่ออยทำแต่งหน้าแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์ออยใช้แป้งนามีตัวเนี้ยสรุปคือเลิศมากก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คือว่าคอมเมนต์มาถามไว้ได้นะเดี๋ยวออยจะมาทำช่วง Q&A ตอบให้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มา okay. หรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มา yeah.เราก็จะใช้ของ For You Too ที่เป็นเนื้อครีมนะ CS7 แล้วก็จะเขียนคิ้วนะคะของ Maybelline ตัวนี้จะเป็นสีไรท์บราวน์นะจ๊ะเป็นสีน้ำตาลเราจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังคือมันจะเป็นประสบการณ์การเจอผีในวัยเด็กของเราอะคือเราจะบอกเลยนะว่าเราอะเป็นคนที่จะอารมณ์เหมือนแบบมีเซนส์มันคือมันก็ไม่ใช่ความแบบเซนส์อะไรขนาดแบบเห็นหรือว่ารู้สึกหรือว่าอะไรชัดเจนอะคือมันจะเป็นเซนส์ที่แบบมันจะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกซะมากกว่าความรู้สึกแบบคือออยจะเป็นคนที่มีเซนส์ถ้าเวลาที่ออยรู้สึกว่าใกล้ตัวออยอะมีพลังงานบางอย่างอะคนมันจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยคืออารมณ์เหมือนแบบมีใครมายืนข้างเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเราจะหันควับโดยที่มันไม่มีสาเหตุหรือว่าแม้กระทั่งการเปิดไฟสว่างแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรมาอยู่ด้านข้างเนาะก็จะแบบจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างๆอ่ะคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันคือเซนหรือว่าคืออะไรแต่คือแบบเฮ้ยแกอยู่ดีฉันรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างฉันอะไรประมาณเนี้ยฉันก็จะแบบหันไปเลยดูที่บางทีก็งงนะแล้วก็คือแบบว่าแข่งชุดต่อคือมันจะเป็นช่วงวัยเด็กที่เราแบบว่าที่เราแบบเห็นคืออันนี้มันเป็นความเห็นที่แบบชัวร์เลยอ่ะคือมึงใช่แหละมึงคืออะไรคือตัวอะไรวะอะไรประมาณนี้คือจะบอกก่อนเลยว่าคือเราอ่ะคือบ้านเราอ่ะอยู่ที่โคราชใช่ไหมเราก็คือว่าแถวบ้านเราอะสิ่งที่คนที่เขาเชื่อกันอะก็คือมันจะมีผีคือถ้าเกิดใครที่เกิดตามโซนภาคอีสานจะรู้จักเขาเรียกว่าอะไรผีชะมกปะ What? คือในทางโซนอีสานนะเขาเชื่อว่ามันมีจริงซึ่งฉันก็เจอกับตัวเองมาสองตาของตัวเองเลยจ้าคือมันเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบจังๆคือเราไม่เคยเห็นจังๆในทุกคนเราส่วนมากเราจะแค่รู้สึกว่ามันมีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเรื่องของเรื่องเราก็นอนอยู่บอกว่าสมัยก่อนที่อยู่บ้านเนอะเราก็นอนมุ้งเนาะคนบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอนมุ้งเราก็นอนกับแม่เราแล้วก็กับน้องแล้วทีเนี้ยในบ้านเราอ่ะเราเอามอเตอร์ไซค์ใช่ปะเข้ามาจอดในบ้านกระจกรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะหันมาหาเราเวลาเรานอนใช่ปะเราก็จะมองเห็นแหละว่ามันบินรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้า
สักพักนึงก็รู้สึกตัวเราก็มองไปที่กระจกรถเหมือนที่เราเคยมองอยู่ทุกวันนั่นแหละเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่ว่าวันนั้นที่เรามองไปอ่ะดวงไฟก้อนกลมๆทุกคนคือถ้าเกิดใครที่อยู่โซนอีสานอ่ะจะรู้เลยนะว่าอันนี้มันคือผีชะมกหรือผีกระสืออะไรประมาณนี้คือมันน่าจะเป็นพันเดียวกันแหละเราก็มองไปปึ๊บเราก็เห็นแหละเฮ้ยมันดวงไฟกลมๆเราก็ตกใจเราก็แบบเรานอนดูอยู่ประมาณแบบเป็น10นาทีเลยนะคือเขาจะเป็นก้อนกลมๆซึ่งตรงกลางอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเว้ยคือเปลี่ยนไปเป็นรูปสัตว์ต่างๆอ่ะคืองงมากเลยว่ามันคืออะไรวะคือเขาเป็นดวงไฟสีส้มเหมือนหลอดไฟนีออนกลมๆอ่ะเขาเรียกว่าหลอดตะเกียบอ่ะมันเหมือนหลอดตะเกียบแต่ว่ามันไม่ใช่คือมันเป็นดวงไฟก้อนใหญ่มากอ่ะแล้วอีตรงกลางๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปรูปเป็นสัตว์ต่างๆอ่ะมันก็ไม่ไปไหนอ่ะทุกคนมันก็เกาะอยู่ที่กระจกแบบนั้นแหละมาเขียนคิ้วต่อคือมันก็เกาะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์กลัวมากอ่ะคือนึกออกไหมว่าเราเด็กอ่ะสมัยที่เราเป็นเด็กแต่ว่าเราจำเรื่องนี้ได้แม่นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือเกิดมาไม่เคยเจอแบบเป็นตัวแบบเนี้ยคือเจอส่วนมากก็จะเป็นแค่ความรู้สึกวอกแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้แบบคือแม่งมาเป็นตัวเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะคือต้องสะกิดแม่แบบแม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสะกิดให้แม่ไปลุกไปดูแล้วอะคือไม่งั้นเรานอนไม่หลับเราต้องนอนมองมันถึงยันเช้าแน่นอนอะไรเงี้ยแม่ก็ลุกเดินไปอารมณ์คือแม่ไม่กลัวอะไรเลยอะแม่ไปลุกหันแม่ลุกไปหันกระจกหนีอะมันก็หายไปเลยพอตอนเช้าตื่นมาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่ามันเป็นแสงไฟนีออนมึงคิดมากอะไรเงี้ยคือออย่าคิดมากมันเป็นแสงไฟนีออนมันเป็นหลอดตะเกียบเลยคือเราอ่ะรู้ว่าแม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คือแค่แม่ไม่อยากให้เรากลัวไงแล้วคุณตาตอบวันนี้นะคะก็จะใช้ของ Thai Technical Duo Liner นะคะเป็นของน้องชัดนะเขาจะมี2หัวด้านเนี้ยเขาจะเป็นทาด้านล่างแล้วก็ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นทาข้างบนนะจะบอกว่าติดทุนก่อนกินอะไรนี่สิเดี๋ยวจะใช้ของทานะเป็นพาเลทของทาแบบนี้นะสีนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้สีที่เป็นแบบอ่อนๆสีนี้ก็จะใช้สีนี้มาก็จะมากรีดอายไลเนอร์คือออยอาจจะเจ็บคอหน่อยนะทุกคนอาจจะพูดแบบว่าเสียงแหบเพราะว่ามันจะเป็นแบบช่วงต่อมทอมซิลนะมันเริ่มอักเสบแล้วก็ใช้ข้างที่เป็นสอบแบบนี้นะทาด้านล่างขอกีตาอีกข้างหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาอันนี้ก็ไปกีตาอีกข้างแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วไฮไลท์ของ ODBU นะจ๊ะลีวันนี้จะเป็นสีออกส้มๆชมพูชมพูใช้ของ For You Too สีส้มนะทาด้านในปัดมาคาร่าของ Maybelline จ้ะแก้เดี๋ยวเราจะไปโรตัสบิ๊กซีเราจะไปซื้อน้ำยาย้อมผมเพื่อที่จะมาทำคลิปย้อมผม EP 2กันคือตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะทำผมสีอะไรเลยคือว่าไม่อยากทำผมสีเข้มแล้วจะทำผมสีอ่อนเดี๋ยวจะเน้นไปทางโทนสว่างเลยมีเด้อก็จะเป็นประมาณนี้แหละเด้อสำหรับ Everyday Look นะคะที่ออยแต่งอยู่บ้านแต่งไปทำงานแม้แต่ว่าแต่งสัมภาษณ์งานก็ได้นะเอาจริงเนี่ยมันก็เป็นลุคที่แบบสวัสดีค่ะชื่อกุลภัทรสอนอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็ดูเรียบร้อยไงเนาะก็สำหรับวันนี้เขาต้องขอตัวไปแล้วก็อยากให้ทำอะไรนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วก็มีคำถามอะไรก็คือสามารถฝากคำถามไว้ได้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวจะมาทำช่วง Q&A ให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย